สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะเป็นคลิปวล็อกอีก1วันนะครับว่าวันๆเราทำอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเอาจริงๆก็ไม่เชิงว่าวันๆทำอะไรบ้างหรอกครับทุกคนแต่ว่าวันเนี้ยผมทำอะไรบ้างนะวันนี้จริงๆผมมีประชุมงานแล้วก็มีถ่ายงานมีถ่ายสัมภาษณ์แล้วก็มีถ่ายให้บิวนะครับถ่ายให้บอนดี้นะครับซึ่งเป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมกำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตด้วยว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะผมอยากรู้ฟีดแบคจากทุกคนด้วยว่าคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากดูคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากฟังเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะเอาจริงๆหลังๆเนี่ย YouTube คืออัลกอริทึมคือปวดหัวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยวันนี้ว่าเราอยากดูอะไรกันและสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากดูหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเราต้องการการสื่อสารกันมากขึ้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์ประเด็นกันโอเคครับทุกคนวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับนี่ตัวนี้นะครับคือ Derma Action Plus นะครับ by Watson Men Loose Powder นะครับทุกคนก็คือเป็นเหมือนแป้งคุมมันนะทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้พอเราทำงานหนักเราก็จะรู้สึกว่าบางทีระหว่างวันเนี่ยเราหน้ามันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือจะเป็นแป้งคุมมันสำหรับผู้ชายนะทุกคนตัวนี้ที่มันน่าตื่นเต้นในการลองที่ผมอยากลองเลยเนี่ยคือมันไม่มีสีทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มีสีนะครับก็คือนี่ทุกคนมันมี2สีทุกคนมันมีสีนูดกับสีทรานสเปอร์เรนต์แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจของเขานะครับก็คือส่วนผสมเขาทุกคนส่วนผสมของเขาที่คุมมันเนี่ยเขาสกัดมาจากสารสกัดธรรมชาติบารอสมาเบทูลินาลีฟนะครับเป็นพืชสมุนไพรสำคัญจากเซาท์แอฟริกาแล้วก็ยังมีแบล็กคอมเพล็กซ์อีก6ชนิดนะครับที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวลูสพาวเดอร์ของเขาเนี่ยนะครับมี2สีก็คือสีทรานสเปอร์เรนต์โปร่งแสงกับสีนูดก็เลือกใช้ได้แล้วแต่โอกาสแล้วก็สถานการณ์นะครับทุกคนอย่างผมอย่างเงี้ยผมจะลองที่เป็นโปร่งแสงก่อนนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบให้แบบมีสีนิดนึงทำให้หน้าเป็นแบบเนียนหรือสว่างขึ้นนิดนึงเงี้ยก็ใช้สีนูดก็ได้นะครับทุกคนเขามี2สีนี่เดี๋ยวผมจะลองเป็น transparent ให้ดูนะแล้วเราก็จะมาเทสด้วยว่าคุมมันดีจริงไหมนะครับในวันนี้นี่ทุกคนจะเป็นประมาณนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะมาลองกันนะทุกคนเรื่องเครื่องสำอางจริงผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะแต่ผมเห็นว่าตัวนี้เนี่ยช่วยคุมมันแล้วมันโปร่งแสงเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหมาะกับเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นหน่อยผู้ชายก็เอาจริงๆแล้วก็ควรจะดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับผมว่าเราลองกับมือดีกว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างอันนี้คือมือเปล่าๆผมนะมันก็ค่อนข้างโปร่งแสงนะทุกคนคือมันจะไม่ได้รู้สึกเหมือนการลงแป้งอะมันเหมือนมันลงตัวช่วยในการคุมมันให้เรานะครับแล้วจริงๆผมว่ามันสะดวกมากนะทุกคนเพราะว่าจริงๆเขามีให้เลือกทั้งแบบโปร่งแสงกับแบบสีนูดเพราะฉะนั้นก็ตามความใช้งานของแต่ละคนว่าใครต้องการแบบไหนก็เลือกได้นะครับสีนูดเนี่ยเท่าที่ผมลองเมื่อกี้นิดนึงกับมือเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้สีมันเขาเรียกว่าแตกต่างมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่าก็ตอบโจทย์การใช้งานนะสำหรับใครที่อยากจะคุมมันในระหว่างวันเซตผมทุกคนอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำก่อนเราจะไปกินข้าวนะครับกินข้าวกินกาแฟใช้ชีวิตทำงานวันนี้เดี๋ยวเราต้องอัปเดตกันเยอะนะทุกคนเรื่องคอนเทนต์ด้วยอยากดูอะไรกันนะครับเรื่องงานต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าชีวิตผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปพร้อมลุยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านบิวไปกินข้าวเช้าแล้วก็ไปหาบิวแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเช้าเสร็จเนี่ยค่อยกลับมาชงกาแฟแล้วก็ประชุมงานกับน้องๆนะครับไปตอนนี้เราซ้อนวินน้องเหมียว
วันนี้คลิปเราจะเรียวมากๆนะทุกคนเราจะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูไปว่าเราทำอะไรบ้างใน1วันห่างกันเท่านี้แหละบ้านผมกับบ้านฟิวโอเคขอบคุณมากแจ้งอยู่ในบ้านน่าจะอยู่นะครับเอาไปลุยทุกคนว้าวสวัสดีครับคนเยอะเลยสวัสดีครับพี่มนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแจ้มีคนส่งมาอะไรพี่นินค่ะแจ้มาถึงก็อย่างนี้เลยเหรอกำลังเช็ค DM อยู่เอ้ยมันเหมือนจริงว่ะเนี่ยตัวนี้คือในตำนานเลยฝากไปบอกเขาด้วยว่าขอบคุณมากเหมือนพี่นินมากเดี๋ยวพี่นินจะตั้งเป็นโปรไฟล์พิกเจอร์อะไรครับพี่มนได้ครับได้ข้าวของบ้านอีกแล้วมาทำงานอ่ะดีใจไม่เท่าได้เงินก็คือได้ข้าวได้ข้าวพี่มนมาทำผมให้บิวนะครับแล้วก็แม่จะชอบทำกับข้าวไปให้อุ้ยมาเมลอนเหรอเนี่ยบิวจับใส่อุ้ยสวยนะอุ้ยวันนี้คุณอัดคลิปอะไรคะคุณนันผมอัดคลิปบล็อกเลยวันนึงเรียวๆว่าเราทำอะไรกันบ้างบ้านเราเนี่ยหอมลงเนี่ยใช่ค่ะหอมลงอีกแล้วต่อไปนี่เขาจะใส่เครื่องแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมแม่เพราะคนเขามีความรักขอบใจเพราะคนเขามีความคุณนันพูดอย่างนี้ในช่องคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าช่องคุณผู้ชายดูเยอะนะคะบอกว่าดิฉันโสดผมจะบอกว่าคุณโบไม่โสดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดตามไม่ต้องติดตามแล้วบอกแค่ผู้ชายคนเดียวในคลิปนี้ว่าเลิกคบกับมันจะได้เอาผู้ชายอีก 10,000 คนอุ้ยโทษนะแม่พูดกับโบดีมาทุกคนกินข้าวเราจะมาเช็คว่าข้าวเช้าวันนี้มีอะไรนะครับจริงเหรอครับแม่ผมมาช้าไปหน่อยวัวชนินไม่มากินมากเลยอุ้ยข้าวผัดข้าวผัดน่ากินมากเลยอ่ะมีแบบไม่ไหม้กระทะด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้คือทีเด็ดเลยทุกคนกานาชัยอันนี้หมูจริงป่ะครับหมูปลอมไม่หมูของบิวไงหมูปลอมเป็นหมูแบบหมูกรอบเจส่วนอันนี้หมูกรอบจริงกับหมูกรอบเจโอเคมากินข้าวนี่ข้าวเช้าโอ้โหหมูกรอบเจพริกแกงอันนี้เป็นข้าวผัดอันนี้หมูกรอบจริงเหลืออยู่2ชิ้นเพราะเรามาสายไปหน่อยคุณบิววันนี้คุณทำอะไรครับคุยกับโบอยู่ว่าลุงน้อยใส่ชุดสีอะไรอ๋อท่านนินแต่งตัวให้ลุงน้อยหน่อยได้ปะได้ดิเดี๋ยวให้ท่านนินแต่งตัวให้คือทุกคนวันนี้เนี่ยบ้านเราจะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่ามีออกกองวันนี้มีออกกองโปรดักต์ใหญ่ออกกองถ่ายโปรดักต์แล้วก็เราจะต้องแต่งหน้าแล้วเราก็ต้องทำเป็นแฟชั่นเรียบร้อยแล้วนี่ลงแป้งคุมมันมาเฮ้ยอยู่นี่ผู้ชายทาแป้งเลยดีไหมครับเกินไหมจริงเหรอก็เขินนะแต่ว่าไม่ผมไม่เคยทำสีไงพี่มนเห็นรูปที่หนึ่งแล้วแบบมอสผมพี่ตอนนี้หล่อมากใช่เหรออุ้ยอย่างนี้ผมต้องทำสีนี้ไปตลอดไหมทุกคนเนี่ยทุกคนบอกว่าเป็นไปได้ผมสีนี้ดีอ่ะจริงมันน่าสว่างแปลว่าประสบความสำเร็จเนาะกินข้าวก่อนโอเคกินข้าวก่อนทุกคนชิมเลยอร่อยหอมไม่ไหม้อร่อยมากใช่มันอร่อยเนี่ยไอหมูกรอบเจบิ๊กแกงเนี่ยอร่อยกว่าหมูกรอบจริงอยู่นะวันนี้มันมีรสชาติเข้มข้นอ่ะแม่คือที่สุดอ่ะอร่อยจริงครับกินสองวันกินข้นมากเลยเอาละมาก็จะดีใจทุกครั้งที่ทุกคนชมว่ากับข้าวมาอร่อยกับข้าวมาอร่อยมากจริงอ่ะพี่เกียร์อร่อยทำไมมันอร่อยขนาดนั้นใช่โอเคครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรากำลังเดินกลับออฟฟิศนะเมื่อกี้มีมอไซค์ให้เรียกตอนนี้ไม่มีมอไซค์ให้เรียกแล้วเดี๋ยวไปประชุมงานกับน้องๆก็จริงๆเดินก็ประมาณ5ทีนะไกลมากไปประชุมงานน้องๆวันนี้ต้องมีทำอะไรบ้างวันนี้หลักๆคือมีถ่ายงานถ่ายโฟโต้ชูตหลักนะครับใหญ่ทุกคนเตรียมเมื่อกี้ทำแต่งหน้าทำผมกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปถ่ายงานกันต่อครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายงานกันด้วยสกูตเตอร์คู่ใจที่ออฟฟิศเรามีคนล้มไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราแวะเอาเสื้อมาให้นายแบบเราก่อนนะครับเอาด้วยนะครับผมมีหมวกนะเต็มชุดเต็มยศวันนี้ลุงน้อยเดี๋ยวถ่ายโปรดักต์นะครับเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแล้วใส่ได้เลยครับ
ทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายนะเดี๋ยวผมเซตกล้องเซตไมค์แล้วก็ถ่ายสัมภาษณ์นี่ครับนายแบบนางแบบของเราลุงน้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ลุยพร้อมตั้งแต่10โมงนึงคนวิ่งมาอีกหนึ่งงานนะครับก็คือมาแจมกับช่องเฮียบาร์สอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของผมเองนะครับที่เราจะมาแจมแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเราจะได้ยินเสียงแบบเนี้ยธนินเมื่อกี้ธนินมาละมากินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยหม้อไฟปูอลาสก้ามาม่าเย็นตาโฟชีสหุ้ยขอใหม่หม้อไฟปูอลาสก้ามาม่าเย็นตาโฟชีสเอาไปดูได้นะครับช่องบีบีมาเวลเมอรี่ครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเอามาให้ซินดาวเลยค่ะเขามาเหมือนเขาจะมากินแล้วก็เดินไปเลยเขามากินโอ้โหเฮียเดี๋ยวมาม่าจะเป็นคนแกะที่ให้กินอันนี้ผมขอสัมภาษณ์แยกได้ไหมเฮียเอาแรงบันดาลใจที่ไหนมาคิดเมนูครับแรงบันดาลใจตอนหิวเราอยากกินอะไรอ่ะเราหิวสมมติเราอยากกินเย็นตาโฟอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราคิดขึ้นมาก่อนเลยว่าเราทำหม้อไฟเย็นตาโฟแล้วก็ส่วนเรื่องวัตถุดิบเราอยากกินอะไรอุ้ยวันนี้เราอยากกินปูอลาสก้าเอามาใส่เย็นตาโฟแม่งเลยเสร็จแล้วก็เราจะกินเส้นอะไรเส้นเล็กเราไม่ค่อยชอบเราชอบกินเส้นมาม่าเอามาม่าเกาหลีมาใส่แล้วมันก็จะเข้ากันเองแล้วมันจะกลายเป็นหม้อไฟปูอลาสก้ามาม่าซุปเย็นตาโฟเพิ่งเห็นตัวใหญ่ขนาดเนี้ยใช่หม้อนี้ 3,000 นะครับหม้อเนี่ยนะหม้อเฉพาะหม้อนะไม่เกี่ยวข้างในนะหม้อนี่แค่หม้อสแตนเลส 3,000 โอ้โหแล้วปูอีกเท่าไหร่เนี่ยปูอีกประมาณทั้งหมดก็ 5,000 กว่าอย่าไปซื้อนะหม้อร้านเนี้ยแพงชิบหายไม่ทุกคนนี่ผมถ่ายให้ดูนี่คือโปรดักชั่นช่องเฮียนะกล้อง3ตัวนี้ต้องมองตัวไหนอะเหมือนอลังการนะช่องนี้แต่ไม่ได้อลังการนะก็แค่เอาโทรศัพท์เอาอะไรมาเสียบๆแล้วนี่กล้องนี้คือแดดมันร้อนอ๋อเอาหลบก่อนมันน็อกมันน็อกไปใส่ไว้ข้างหลังตู้ให้มันเย็นอุ้ยมันเดือดปุ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 ดอย่างนี้เลยอะใช่ครับมันไม่ได้เย็นนะครับมันต้องร้อนถึงจะอร่อยไม่แล้วทำไมเย็นตาโฟถึงไม่เย็นครับผมยังถามเย็นตาโฟทำไมถึงไม่เย็นเพราะเรากินตอนกลางวันแล้วมันเป็นอะไรกลางวันตาโฟกลางวันตาโฟใช่แล้วถ้ากินดึกอะถ้ากินดึกตาโฟได้อะไรจากช่องนี้บ้างเนี่ยไม่แล้วทำไมต้องกินใส่กระดองด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ในการกินไม่ต้องล้างจานค่ะอ๋อดูนี่โอ้โหนี่คือข้ามเขาเรียกว่าอะไรข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามอะไรมาหาเราเพื่อให้เรากินมาจากแอตแลนติกนะคะแล้วไม่พอนะนี่มาจากแดนไกลนะขนส่งใช้น้ำมันใช่นี่ทุกคนราดเขาเรียกว่าน้ำจิ้มเย็นตาโฟลงไปแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บทำไงป่ะเฮียก็กินไงเลยครับแล้วของป้าไอผมมากินน้ำลายอยู่เลยรู้ป่ะเฮียกินเถอะธนินเชื่อเฮียได้ไปทุกคนกินกันนี่ทุกคนดูเส้นนี่คือแค่ม้วนขึ้นมาก็รู้แล้วว่ามันเละอยากกินเลยคนเมื่อเช้ากินกาแฟตอนบ่ายกินชาเขียวมะพร้าวอร่อยตอนนี้เราถ่ายงานสัมภาษณ์เสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายงานตรงนู้นเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะถ่ายรีวิวถ่ายรีวิวก็คือเป็นวิดีโอ1นาทีถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูรีวิวนะครับลองเข้าไปดูได้ใน IG ผมนะมันจะเป็นแต่งตัว1นาทีแล้วก็จะมาบอกว่าเอ้ยวันนี้เราแต่งตัวอะไรวันนี้เราแต่งตัวอะไรซึ่งวันนี้เมื่อเช้าเรารีบเราก็เลยยังไม่ได้แต่งชุดนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นเอาท์ฟิตอื่นแล้วกันนะทุกคนวิธีการคิดในการถ่ายรีวิวของผมเนี่ยผมจะคิดจากไอเทม1ชิ้นว่าเอ้ยวันนี้เราอยากแต่งตัวชุดไหน
แล้วเราก็ค่อยๆเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาแมทช์เป็นลุคสมมติวันนี้เราอยากใส่รองเท้าคู่นี้เราก็จะเริ่มด้วยการใส่รองเท้าคู่นี้บางวันเราแบบไปงานแต่งเนี่ยเราจะแบบใส่ชุดอะไรดีก็ต้องเป็นสูทถูกไหมงานแต่งบางวันเราก็อาจจะเริ่มจากวันนี้เราจะใส่สูทหรือวันนี้เราจะใส่รองเท้าผ้าใบหรือวันนี้เราจะใส่เสื้อตัวนี้เพราะเพิ่งได้มาใหม่ประมาณเนี้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะแต่งอะไรไปถ่ายรีวิวกันIG Reel นี่จริงๆแล้ววิดีโอเนี่ยเราจะทำเป็นประมาณ1นาทีแล้วเราก็จะถ่ายแนวตั้งอันนี้ผมก็จะเอาขาตั้งกล้องมาตั้งแบบนี้ชีวิตครีเอเตอร์ทุกคน เดี๋ยวเราจะต้องมองจอด้วยเราก็ต้องพลิกขึ้นมาข้างบนนี้จัดๆกันไปแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปเลือกเสื้อผ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงที่สังเกตเลยก็คือหน้าเราเนี่ยไม่มันไม่วาวนะเรารู้สึกว่าเมื่อกี้เราไปถ่ายเราเดินไปเดินมาก็เหงื่อออกอยู่นิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าแป้งยังคุมมันได้ดีอยู่นะครับทุกคนเยี่ยมเลยทุกคนลองไปหามาใช้กันนะครับ Derma Action by Watson Men ต่อมาพอเราเซตกล้องเสร็จแล้วนะนี่ผมก็จะถ่ายเซตเป็นวิดีโอแนวตั้งแบบนี้นี่ที่ผมถ่ายให้ทุกคนเห็นนะครับไปถ่ายรีวิวกันทุกคนวันนี้งานเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่เช้ากินข้าวถ่ายงานแล้วก็ถ่ายสัมภาษณ์มีถ่ายรูปโปรดักต์มีถ่ายคอนเทนต์นิดหน่อยกับบิวมีไปถ่ายคลิปกับเฮียได้เจอโบนิดๆตอนเย็นตอนเนี้ยผมเพิ่งถ่ายคลิปบิวเสร็จใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างเดี๋ยวกลางคืนผมก็จะนั่งตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแหละจริงๆปกติแล้วถ้าวันเหนื่อยๆแบบเนี้ยผมก็จะปิดท้ายด้วยกันเป็นนวดก็คือเดี๋ยวชวนบิวไปนวดตอนกลางคืนสัก 2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยจะได้เป็นการปิดวันที่แบบว่าแฮปปี้โปรดักทีฟของผมนะแล้วก็ถ้าสรุปนะครับทุกคน loose powder ที่เราลองกันนะครับ Derma Action Plus ของ Watson Men เนี่ยจริงวันนี้ผมเพิ่งได้ลองวันแรกเพราะปกติผมเป็นคนไม่ได้ใช้แป้งแต่ว่าวันนี้ผมลองเพราะว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันโปร่งแสงแล้วมันก็ช่วยคุมมันได้พอใช้แล้วมันเหมือนไม่ใช้ดีอันเนี้ยเอามาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าใครสนใจไอ้เจ้าตัว Derma Action Plus by Watson Men loose powder เนี่ยมี2สีมี transparent กับมี nude ซื้อได้ที่ Watson ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางไว้ให้ราคาก็280บาทนะครับทุกคนราคาน่ารักมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงลองไปหามาใช้ได้ใช้แล้วเหมือนไม่ใช้ใช้แล้วแบบผิวดีผิวแบบไม่มันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปนวดเดี๋ยวรอจังหวะก่อนตอนนี้เหมือนเพิ่งได้พักหายใจอ่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวน่าจะมีเคลียร์เอกสารกับน้องนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยววางแพลนที่จะไปถ่ายภายในอาทิตย์เนี้ยที่เหลือว่าเอาอันไหนไปถ่ายวันไหนเพราะเมื่อกี้มีประชุมลงวันไปคร่าวๆแล้วที่ทุกคนเห็นภาพอันเนี้ยเราก็ต้องวางแพลนกันก่อนเพราะว่าจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าการถ่ายคลิปนี่มันอาจจะแบบง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องแพลนนะเป็นช็อตๆว่าเอ้ยเปิดคลิปเราจะเอาแบบนี้กลางคลิปเราจะเอาแบบนี้ท้ายคลิปเราจะเอาแบบนี้แล้วภาพเนี่ยเราจะเป็นมุมยังไงบางทีภาพที่ทุกคนเห็นน่ะถูกแพลนไว้แล้วส่วนนึงบางทีก็ถ่าย2รอบบางทีพี่นินจับรองเท้าขึ้นมาดูทุกคนบางทีอาจจะเห็นภาพอินเสิร์ตสวยๆอีกทีเราก็ต้องไปจับภาพจับรองเท้าถ่ายอีกทีนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องคุยกันนะคือเรื่องคอนเทนต์ทุกคนทุกคนอยากดูคอนเทนต์ประมาณไหนชอบคอนเทนต์ประมาณไหนชอบไลฟ์สไตล์เฮฮาแบบคลิปวันนี้ไหมลองพิมพ์มาบอกกันเพราะว่าหลังๆผมพยายามทำให้คลิปเราเนี่ยมันหลากหลายแนวมากขึ้นแล้วก็อยากจะทำให้ตอบโจทย์คนดูทุกคนคนที่ติดตามเราทุกคนอยากดูประมาณไหนกันนะครับพิมพ์เข้ามาบอกมันก็อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังๆคลิปใน YouTube คนอยากดูคลิปที่มันสั้นลงหรือเปล่าอันนี้ลองถามความเห็นดูว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้ส่วน Facebook เดี๋ยวผมอยากจะลองทำเป็นคลิปสั้นๆรีวิวเร็วๆรีวิวรองเท้าใน1นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองทำให้ดูกันนะทุกคนใครมีคำแนะนำอะไรยังไงก็พร้อมรับฟังคำติชมครับลองพิมพ์เข้ามาได้ลองเสนอกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปรับปรุงนะทุกคนอีกครึ่งปีหลังก็รอดูครับว่าทิศทางของช่องจะเป็นยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการนวดเดี๋ยวเก็บภาพไปนวดมาฝากกันนะทุกคนผ่อนคลายจบวันแบบสปาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แฮปปี้โปรดักทีฟรู้สึกว่าได้ทำงานเยอะแล้วก็เก็บภาพมาฝากทุกคนกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ